Shopgo Store บริการซื้อโลบัคในเกมโลบอกสุดคุ้มมีทั้งระบบ VIP Server แล้วก็ระบบ ID Pass ถึง 2,800 บาทนะครับเริ่มต้นจากราคา190บาทนะครับผมบริการกดบทปีศาจถาวรในแบบบล็อกฟูดนะครับเรท8นะครับท่านผู้ชมนึกถึงบริการโลบัคแล้วก็กดผลนึกถึง Shopgo Store นะครับท่านผู้ชมแบร์ช็อปร้านของสมเด็จหมีไม่ใช่ร้านรับกดผลปีศาจถาวรแล้วก็เกมพาร์ทของแบบบล็อกฟูดเรท8นะครับแล้วก็ยังมีกดเพจออสตาร์เท่าดิเซนเรท8อีกด้วยแล้วก็ยังมีโลบัคระบบ ID Pass เรท 4-8 อีกด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีรับฟาร์มแบบบล็อกฟูดด้วยนะครับว่าจะเป็นมัตเตอรี่หรืออะไรต่างๆอีกมากมายนะครับใครมาใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมตอนนี้ Maru Shop มีเว็บไซต์แล้วนะครับทุกคนใครสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมนะมีทั้งรับฟาร์มแมปบล็อกฟูดนะครับแล้วก็หาดาบหาไอเทมแล้วก็มีแมปอื่นด้วยตอนนี้มีรับกดผลปีศาจถาวรแล้วก็มีรับกดเก็บพาร์ทแล้วนะครับใครสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมร้าน God Enel V 2ร้านรับกดผลปีศาจถาวรแล้วก็เกมพาร์ทแมปบล็อกฟูดนะครับแล้วก็มีบริการกดเพชรออสตาร์เท่าดิเฟนด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบริการกดเพชรในแมปอนิเมะมาเนียด้วยนะครับนะเธอจะใช้บริการไหนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็วันนี้ครับนะคุณผมชิโร่คุงนะครับผมนะโอเควันนี้เราอยู่กับ JVK ผมนะสวัสดี JVK ด้วยครับผมสวัสดีครับผมสีครับโอเคครับผมนะวันนี้ผมจะมาแจกคอมโบแล้วก็สอนคอมโบนี้ผมนะกระบอง God Enel V 2นะครับกับนี่เลยนะครับผมนะหมัดมนุษย์เงือก V 2นะครับนะ Sharkman นะครับผมนะก็คือไอคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทำการสอนของไอกระบอง God Enel อันนี้กับไอหมัดซูเปอร์ฮูแมนนะครับเดี๋ยวนี้จะมาสอนกับ Sharkman นะครับท่านผู้ชมโอเคครับประมาณนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวให้ดูสกิลคร่าวๆของกระบอง God Enel ก่อนนะครับนะสกิล X มันจะเป็นแบบประมาณนี้ฮะนี่ครับผมนะเมื่อกี้ปิงนะขออภัยครับมันจะเป็นแบบสกิล X มันจะจับนะครับผมนะจับแบบอยู่ให้เข้ามาอยู่ในวงนะครับผมนะส่วนสกิล Z เนี่ยต้องถอยห่างออกนิดนึงนะครับต้องประมาณนี้นี่ครับผมนะเพราะว่าฮิตบ็อกมันเนี่ยมันต้องระยะไกลนะครับผมนะถ้าเกิดใกล้ไปมันจะไม่โดนนะฮะสกิล X ก็เป็นประมาณนี้ครับจะดุนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูคอมโบแรกกันได้เลยนะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะก็อาจจะเบาไปหน่อยนะเพราะว่าไอหมัดชักแมนมันของผมมันมัตเตอรี่น้อยนะครับคือ300เป๊ะๆเลยผมนะ306นะฮะก็เลยอาจจะไม่ได้แรงมากเลยผมนะคอมโบแรกๆคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวให้ไปดูคอมโบต่อไปกันได้เลยนะครับผมระยะต้องห่างนิดนึงนะครับผมถ้าห่างนิดนึงมันกดเลยนะฮะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมนะจังหวะไอช็อตสายฟ้าปุ๊บจะ X Z แล้วก็ค่อย C สกิล C ก็ได้นะครับผมนะได้เหมือนกันนะครับผมนะถ้าเป็นแบบนี้มันจะได้กว่านะครับผมเมื่อกี้ผมไม่นี่ไงผมกดผิดนิดนึงนะครับผมคือไอจังหวะสกิล C อย่างเงี้ยนะครับผมสกิล C หนวดดำมันเนี่ยคือต้องถ้าเกิดเราระยะห่างกับผู้ต่อสู้เนี่ยมันจะพอดีเลยนะครับผมนะสกิล X เนี่ยพอดีเลยนะฮะก็มันจะติดวงเลยเพราะว่าถ้าใกล้เกินไปมันจะไม่โดนนะครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมให้ดูคอมโบสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคไม่มีสกิลต่อแล้วนะครับมันหมดพอดีเนาะนะครับท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดเราไปเอาไปใส่ถ้าเกิดเราฆ่าหัวแบบผมถ้าสมมตินะผมกับ JPK ฆ่าหัว 2,500,000 แล้วกันไม่รู้มันจะตายหรือเปล่านะครับเพราะว่านี่คือบัฟผม2คนมันเยอะมากนะครับผมนะเยอะแบบชนิดแบบว่ามัน ความอึดหรืออะไรพวกนี้มันเยอะมากนะครับผมนะมันก็เลยแบบดาเมจมันเข้าแบบไม่ถึงกับมากนะครับนะมันไม่เหมือนบัฟน้อยๆนะครับผมนะเดี๋ยวผมลองดูนะถ้าเกิดเราลองแบบกับค่าหัวน้อยๆอย่างเช่นของคุณเจเนี่ย4,900,000นะครับมารีนเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมขอบคุณเลยเดี๋ยว300อ๋อเลย300โอเคครับผมนะถ้ามัตเตอรี่ชักแมนผมเยอะกว่านี้ก็น่าจะตายนะครับผมนะอันนี้คือผมดูแล้วนะครับมัตเตอรี่ไอชักแมนอ่ะยิ่งน้อยนะครับมันยิ่งเบานะครับผมนะ คือถ้าเกิดเยอะมันจะแรงมากนะครับผมนะเสียดายมากเลยผมแบบไม่ได้ฟาร์มให้มันเยอะนะฮะก็มันก็เลยเบาอ่ะนะครับผมนะคือมันเบาแบบถ้าเกิดมัตเตอรี่ก็ถามว่ามันเบาแบบยังไงอ่ะมันไม่เหมือนพวกซูเปอร์ฮูแมนกับเดสเต็ปผมนะคือชักแมนผมต้องบอกเลยว่ามันต้องอันนี้จริงๆนะครับคือมันต้องมัตเตอรี่เยอะมากนะครับนะถ้าเกิดใครว่างก็ฟาร์มให้ตันไปเลยก็ยิ่งดีนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูผมนะลองสู้กับJVK ให้ดูรอบหนึ่งนะครับว่าการเล่นมันเล่นยังไงบ้างครับโอเคTake me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fake now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside.I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. โอเคครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถ้าผมสังเกตนะถ้าเกิดสกิล X ดูดโดนเนี่ยจังหวะที่เราจะโอกาสที่เรามีคอจะคอมโบเนี่ยง่ายมากเลยนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่ขอให้สกิล X เนี่ยโดนนะครับแล้วก็คอมโบเนี่ยได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคผมนะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณคุณ JPK ด้วยนะครับผมโอ้ยินดีครับผมโอเคครับผมนะถ้าชอบใจนะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็กดติดตามให้กับ JPK ด้วยนะครับครับผมโอเคครับผมนะก็จะทำคลิปอย่างนี้ให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามผมมานะครับโอเคแล้ววันนี้ครับบ๊ายบายนะครับผม